สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากการเสด็จออกปฏิบัติพระราชกรณียกิจครั้งล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนื่องในวันวิสาขบูชาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ยังคงจับจ้องและต่างก็ยังคงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ไปในแนวทิศทางเดียวกันว่าตั้งแต่ท่านเจ้าคุณไม่เสด็จติดตามแลดูสมเด็จพระราชินีของพวกเรานั้นท่านดูสดใสและออร่าจับมากๆเลยผนวกกับเสียงเรียกร้องและถามหาท่านเจ้าคุณนั้นซึ่งก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องและสำหรับพระราชกรณียกิจในวันนี้ซึ่งก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกทั้งประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ปลาบปลื้มใจและมีความอิ่มเอมใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้ง3พระองค์มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวและกระแสที่ร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็คงจะหนีไม่พ้นกับเรื่องราวและประเด็นของแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่ที่โดนกระแสตีกลับอย่างหนักผนวกกับแฮชแท็กพ่อมึงที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้จนทำให้เรื่องนี้ขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆในทวิตเตอร์ไปในทันทีและเกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสและอีกหนึ่งประเด็นที่ได้มีส่วนเข้าไปเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยอีกด้วยและเรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยได้อย่างไรซึ่งก็เรียกได้ว่าในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นหรือปมร้อนใดๆอะไรก็ตามซึ่งก็มักจะมีส่วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยแทบจะทั้งนั้นเพราะในขณะนี้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ยังคงจับจ้องและให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้จะว่ากันไปเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่น่าจะมีส่วนเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับทางราชสำนักไทยเลยแต่ว่าเรื่องนี้ได้เริ่มประเด็นมาจากเกมทางการเมืองโดยได้เริ่มจากศิลปินวงไทเทเนียมพวกเขาได้ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดออกมาหลังจากห่างหายจากวงการไปนานมากกว่า3ปีแล้วและการกลับมาอีกครั้งของพวกเขาพร้อมกับซิงเกิลเพลงใหม่ที่ว่าพ่อมึงพวกกูน่ะรุ่นพ่อกูน่ะรุ่นพ่อพ่อมึงพ่อมึงแต่เรื่องนี้ได้เริ่มเป็นประเด็นและได้เริ่มมีกลิ่นควันปะทุมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้โดยได้มีชาวเน็ตหลายฝ่ายได้เข้าไปขุดคุ้ยอัลบั้มเพลงเก่าๆของพวกเขาเมื่อ7ปีที่แล้วโดยพวกเขาได้เคยฟิชเชอริงกับคุณดาเอนโดฟินในเพลงมหานครและมีท่อนฮุกท่อนหนึ่งที่แฝงเอาไว้ด้วยนัยยะที่ว่าได้โปรดจงจำเอาไว้เถิดจงภูมิใจที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินนี้อยู่ตรงนี้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์ท่านเยโดยชาวเน็ตบางกลุ่มก็ได้มีการแชร์คลิปนี้ของพวกเขาออกไปพร้อมกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าแร็ปเปอร์กลุ่มนี้ก็คือแร็ปเปอร์ลูกทาสนั่นเองและเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่ได้มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางและหลังจากที่ซิงเกิลเพลงใหม่ของวงไทเทเนียมได้ถูกเผยแพร่ออกมาซึ่งก็ยังไม่ทันจะข้ามวันพวกเขาก็ต้องเผชิญกับกระแสดราม่าอย่างหนักและกระแสตีกลับในทันทีว่าพวกเขานั้นเป็นศิลปินที่ยกตนข่มท่านใช่หรือไม่จะออกมาเหยียดรุ่นน้องหรอดีใจที่กลับมาสร้างผลงานกันอีกครับแต่ถ้าพี่ๆจะกลับมาทำจริงจังจะต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้อย่าว่าแต่ต่างประเทศเลยของไทยเขาก็ไปไกลกันมากแล้วครับผู้ใหญ่หลายๆคนไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จริงๆหรอกเป็นแค่เด็กเปรตที่อายุเท่านั้นและนอกจากนี้ชาวเน็ตหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นที่ว่าสำหรับวงไทเทเนียมแท้จริงแล้วพวกเขาก็คือศิลปินรุ่นบุกเบิกก็จริงแต่สำหรับกระแสในตอนนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วเพราะพวกเขานั้นอาจจะปล่อยซิงเกิลเพลงออกมาผิดที่ผิดเวลาและผิดยุคก็เท่านั้นเองและสำหรับกระแสตีกลับจนเกิดเป็นแฮชแท็กพ่อมึงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับต้นๆอยู่ในขณะนี้ซึ่งเรื่องนี้ถือว่าถ้าหากไทเทเนียมไม่ทำเพลงออกมาเพื่ออวดอ้างตนเองแบบนี้เรื่องเช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นพ่อหรือรุ่นไหนๆถ้าวางตัวดีเหมาะสมยังไงผู้คนเขาก็ย่อมนับถืออยู่แล้วไม่ใช่สถาปนาตัวเองแบบนี้เด็กมันจะหัวเราะเอา
ดูอย่างศิลปินรุ่นใหม่ๆสิพวกเขายังแต่งเพลงออกมาได้อย่างสร้างสรรค์และสะท้อนปัญหาสังคมได้มากกว่าอีกโดยได้มีการนำเอาวงไทเทเนียมเอาไปเปรียบเทียบยอดวิวกับเพลงเก่าของเขาเพลงมหานครเมื่อ7ปีที่แล้วซึ่งมียอดวิวแค่เพียง 8.4 ล้านวิวเพียงเท่านั้นกับศิลปินวงแร็ปเอเจนซึ่งเป็นแร็ปเปอร์รุ่นใหม่ที่แต่งเพลงสะท้อนสังคมอย่างเช่นเพลงประเทศกูมีซึ่งมียอดวิวที่มากถึง100ล้านกว่าวิวเชียวนะอีกทั้งชาวเน็ตต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ไปในแนวทิศทางเดียวกันว่าแร็ปอื่นหลบไปแร็ปที่ฝุ่นจะเดินภูมิใจก็กลับมาอยู่ไทยค่ะหมดยุคแล้วแร็ปไปกลับไปฮ่าฮ่าคิดว่าเป็นตำนานแต่เป็นได้แค่อยู่นานแต่ตัวเองหอบลูกไปเรียนเมืองนอกไปทั้งครอบครัวแต่ส่งลูกเรียนเมืองนอกเนี่ยนะแร็ปรักษาพระองค์ไม่เคยอินหรือรู้สึกว่าแม่งเท่เลยแล้วแบบพยายามเท่เจ๋งเสียของฮิปฮอปแร็ปมากๆไอเด็กผู้หญิงไหมอยู่วงการมาตั้งนานอะไรคือการพัฒนาปกติแร็ปจะเอาเรื่องจริงในสังคมที่มีอยู่เอามาตีแผ่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละแร็ปเพ้อเจ้ออีกทั้งไฮโซลูกนัดเขาก็ยังได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าแก๊งเดียวกับพี่ไฮโซปลาวันนะอีกทั้งคุณกบไมโครเขาก็ยังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อีกด้วยว่าวงการกีตาร์บ้านเราเท่าที่อยู่มาไม่เคยเจอใครมากลั่งใส่ใครนะยิ่งระดับโคเซนอย่างพี่หมูคาไลป๊อปเดอะซันแจ็คธรรมรัตน์เทพระดับนี้ที่น้องๆรักเพราะรุ่นพี่ไม่เคยมาเก่งข่มใครทั้งที่วิสัยมือกระบี่คลำเคร่งฝึกหนักน่าจะอีโก้สูงแต่กลับไม่ยิ่งคนไหนเก่งจริงจะยิ่งมีมือกีตาร์ด้วยกันขอให้โชว์อีกเยอะๆปล่อยของให้เป็นบุญตาทีคนในวงการดนตรีจะรู้ว่าคลื่นลูกใหม่ย่อมเก่งอย่างไม่น่าเชื่อเสมอแต่ก็นั่นแหละผมไม่เคยเห็นใครจะต้องออกมาบอกว่าผมรุ่นหลานน้าเจ๋งกว่าน้าเยอะกูรุ่นพี่นะเว้ยมึงยังอีกหลายปีไอ้น้องหรือแม้แต่กูนี่รุ่นพ่อมึงนะไอ้ห่าก็แปลกดีนะเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยเห็นและนอกจากนี้ทางต้นสังกัดของแร็ปเปอร์รุ่นใหญ่ไทเทเนียมหลังได้ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่พ่อมึงที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่ในขณะนี้โดยในขณะนี้ทางต้นสังกัดก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าทางค่ายรับทราบถึงกระแสที่ถูกพูดถึงในขณะนี้แล้วด้วยเนื้อหาของเพลงทำให้คาดเดาได้ว่าอาจจะโดนกระแสแบบนี้ซึ่งก็ไม่แปลกใจแต่อย่างใดพร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์และสำหรับเนื้อเพลงพ่อมึงทางค่ายเพลงระบุว่าต้องการสื่อถึงความเป็นฮิปฮอปรุ่นใหญ่ที่กลับมาแล้วซึ่งในเนื้อหาเพลงฮิปฮอปมันเหมือนขิงกันหรือการเคลมบัลลังก์ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการด่าใครหรือจงใจพูดถึงอ้างอิงใครเมื่อถามถึงเนื้อเพลงคนฟังอาจจะมองว่าเป็นการเหยียดคนรุ่นใหม่ใช่หรือไม่ซึ่งทางค่ายเพลงยอมรับว่าเป็นไปได้ที่จะมีการตีความไปในแนวทิศทางนั้นซึ่งความตั้งใจจริงมันคือการเคลมบัลลังก์มากกว่าซึ่งสื่อถึงว่าพวกเขาเป็นผู้เริ่มผู้นำเทรนด์ฮิปฮอปเข้ามาในประเทศไทยก็แค่นั้นเองแม้ซึ่งก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เผ็ดร้อนอีกทั้งชาวเน็ตต่างก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างเสียงแตกซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่ากระแสเพลงพ่อมึงนั้นจะปั๊วจะปังไปได้อีกนานสักแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและสำหรับอีกหนึ่งประเด็นข่าวทางต่างประเทศที่น่าสนใจในวันนี้เมื่อเจ้าชายวิลเลียมเดยุกถูกแฟนบอลในสนามโหไซก่อนเกม FA คัพรอบชิงชนะเลิศและเกิดอะไรขึ้นสำหรับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในระหว่างพิธีก่อนเปิดเกม FA คัพรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและช่วงเวลาดังกล่าวเจ้าชายวิลเลียมเดยุกเสด็จมาในฐานะประธานสมาคมฟุตบอลอังกฤษและได้เดินจับมือนักเตะในสนามก่อนเริ่มเกมซึ่งอย่างไรก็ดีพระองค์ท่านกลับถูกแฟนบอลทั้งสนามโหไซโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ทั้งนี้พระองค์ท่านก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆโต้ตอบกับเสียงโห่ของแฟนบอลดังกล่าวก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงตามปกตินอกจากนี้ในช่วงระหว่างบรรเลงเพลงชาติอังกฤษและเพลงสรรเสริญของคริสเตียนแฟนบอลลิเวอร์พูลในสนามต่างก็ได้โห่ใส่เพลงดังกล่าวตลอดช่วงเวลาโดยหลายฝ่ายได้ออกมากล่าวว่าแฟนบอลโห่ไปเพราะพวกเขาต้องการประท้วงรัฐบาลฝ่ายขวาจัดและการจัดการเรื่องโศกนาฏกรรมฮิลโบโร
แต่ในกรณีของเจ้าชายวิลเลียมนั้นคาดว่าน่าจะเกิดจากความไม่พอใจของแฟนบอลและประชาชนชาวอังกฤษหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2มีพระราชประสงค์ให้คามิลลาพระชายาของเจ้าชายชาวเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษถ้าหากเจ้าชายชาวเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ในอนาคตเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังรวมไปถึงความไม่พอใจในตัวเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนที่แตกหักกับราชวงศ์ไปเมื่อปี2020ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่ากระแสของการต่อต้านและไม่เอาราชวงศ์นั้นได้เริ่มเป็นประเด็นมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางราชวงศ์อังกฤษในตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้เกี่ยวกับการกระทำของแฟนบอลแต่อย่างใดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการแสดงสิทธิและเสรีภาพที่สามารถทำได้ในต่างประเทศโดยชาวเน็ตชาวไทยบางส่วนต่างก็ได้ออกมากล่าวว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยพวกเขาคงจะติดคุกหัวโตกันไปแล้วหรือไม่ก็ต้องใส่กำไร EM กันไปตามๆกันซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้